สิ่งที่ไม่ชอบจุติหน่อยละกันนะสําหรับ Honda คือมันมีชิ้นส่วนบางตัวมันชอบเป็นสนิมมีอาจจะเก่าไม้อาจจะเยอะก็สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกันเป็นประจำนะวันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนออีกเช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้นะจะมาในธีมที่แบบถามทุกท่านก่อนเลยว่าคันนี้มันจะไหวไหมเป็น Honda City ปี2010นะครับเป็นตัว SUV ตัวท็อปสุดในรุ่นของเขาเลยนะปี2010นี่คันนี้ถือว่าท็อปสุดแล้วนะครับมาพร้อมกับออปชันที่ค่อนข้างครบในสมัยนั้นนะแต่ว่ามันจะไหวไหมในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันคุ้มยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับดูรอบๆรถก่อนเลยนะมาดูทางด้านหน้าครับโคมไฟหน้าก็เป็นหลอดฮาโลเจนโคมไฟธรรมดาปกตินะครับมีไฟตัดหมอกแถมให้แล้วเรียบร้อยคือตัวท็อปมันต้องมีแหละเอาจริงๆแล้วนะตัวท็อปต้องมีครับแล้วก็ล้อแม็กตรงนี้เป็นล้อแม็กขอบ16เป็นล้อแม็กอลลอยขอบ16สีเทาปัดเงานะครับสีเดิมๆครับมันเป็นสีเทาตรงนี้นะแล้วก็มีปัดเงามาให้นะจุดติของมันก็คือล้อแม็กคันนี้มันมีร้อยหน่อยมันมีรอยร่องรอยในการใช้งานหน่อยเห็นไหมจะมีร่องรอยมากน้อยสี่ข้างมันไม่เท่ากันบางข้างก็ไม่มีด้วยซ้ำนะครับซึ่งคันนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถเจ้าของใช้เองครับยางคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่ดูตะเข็บยางยังอยู่เลยเห็นไหมทุกคนดอกยงดอกยางนะมุดเข้าไปดูข้างในเป็นไงแต่คงตะเข็บยางทุกอย่างนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่อย่างที่บอกคันนี้เป็นรถเจ้าของใช้เองซึ่งขอมาเทิร์นออกรถคันอื่นไปนะครับแล้วมันยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่เราก็เลยจัดการต้องพูดอย่างนี้เลยละกันด้วยความที่มันเป็นรถสีดำพูดกันตรงๆรถสีดำเป็นรถที่ดูแลรักษาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าริ้วรอยมันเกิดขึ้นง่ายมากรอยขนแมวรอยข่วนรอยหินกระเด็นใส่เนี่ยพูดเลยว่าเต็มรถนะเป็นริ้วรอยที่แบบผ่านการใช้งานไม่ใช่การชนหนักมานะเราก็เลยทำการที่เอาไปเคลมให้ทั้งคันเลยนะเราไปแบบเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันเลยต้องพูดอย่างนี้ทำให้สีที่ออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นสีดําที่ฉ่ํามากเลยนะครับดูทั้งด้านหลังอ่ะทั้งด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ช่วยจอด2จุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะแต่ผมชอบมากเลยเสียพอไปทําสีมาให้ใหม่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นรถใหม่ขึ้นมาทันทีสีดํามันฉ่ํามากเลยนะครับทํามาให้ใหม่ทั้งคันเลยจะได้พร้อมใช้งานสีดําสวยๆโหดๆครับแล้วก็กระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวตรงนี้มีให้แล้วเรียบร้อยดีไซน์จริงๆอ่ะดีไซน์ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะดีไซน์แทบทําให้ตกยุคเลยนะถือว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยอยู่ถึงปีมันจะเก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังเก่าอยู่ในทีเดียวมือจับตรงนี้เป็นคอมเมียมนะครับเงาๆเลยมือจับคอมเมียม4ประตูสวยงามมากคุ้มค่าครับเครื่องเนี่ยเงียบมากเลยนะเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วผมก็จะบอกสิ่งที่ไม่ชอบของ Honda City ต้องบอกไม่ใช่ Honda City สําหรับ Honda ซะหน่อยนึงละกันซึ่งผมเห็นประจําเลยอ่ะก่อนที่จะไปดูภายในเดี๋ยวเปิดให้ห้องเครื่องให้ดูก่อนสิ่งที่ไม่ชอบจุติหน่อยละกันนะสําหรับ Honda คือมันมีชิ้นส่วนบางตัวมันชอบเป็นสนิมผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคันอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าที่ผมรีวิวหลายๆคันมาเนี่ยนะของ Honda เนี่ยอย่าหาว่าติ Honda เลยละกันผมสังเกตเห็นว่ามันชอบมีสนิมเวลาสีชิ้นไหนลอกอ่ะที่มันเป็นเหล็กอ่ะครับมันจะชอบเป็นสนิมนะแม้แต่หัวน็อตก็จริงแม้แต่หัวน็อตก็ดีมันจะชอบติดเป็นสนิมนะครับมันจะเป็นสนิมแบบเนี้ยแล้วก็จะมีแบบพวกรอยคาบรอยข้อต่ออะไรพวกนี้มันชอบเป็นสนิมทั้งที่เราไม่ได้แกะมันมาเลยนะครับเนี่ยนะทั้งที่เรายังไม่ได้แกะมันเลยนะครับมันจะชอบเป็นสนิมขึ้นมาก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่มันใช้งานได้ปกตินะแค่สีมันลอกแล้วมันชอบเป็นสนิมแบบนี้ครับอันนี้คือจุดติก่อนนะจุดติเลยพูดตรงๆเลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่ได้ถอดออกมาแบบทนหนักมาทุกอย่างเดิมหมดแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตนี่ไม่ได้ขยับเลยนะทั้งซอกทั้งมุมตามหลืบข้างในนะตรงนี้เรารับประกันเครื่องเกียร์ให้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องหน่อยเงียบนะได้ยินไหมครับทุกคนน่าจะพอได้ยินอยู่นะอ่ะนี่คือในส่วนของห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะดูสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบนะครับรถสิบปีคุณรถสิบปีขึ้นได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคเลยล่ะโอเคแหละแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้นะครับตรงนี้แบตเตอรี่เราเพิ่งเปลี่ยนให้ดูดินะสวยงามมากนี่คือในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงซะหน่อยโ
เคทางด้านท้ายไปดูฝากระโปรงทางด้านท้ายกันบ้างนะครับจริงๆตัวรถมันอาจจะไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่ครับมันตามสไตล์ซิตี้เลยคล่องตัวสวยเครื่องแรงเครื่องยนต์ถัง5เบนซินใช่มั้ยตามสไตล์กึ่งสปอร์ตอ่ะนะครับคันนี้กึ่งสปอร์ตนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับฝากระโปรงท้ายก็เดิมนะไม่ได้ถอดออกมานะครับเราแค่ทําสีให้มันเก็บงานเล็กน้อยขัดทรงขัดสีนิดหน่อยครับเก็บรอยขนแมวเก็บรอยเค้าเรียกหินกระเด็นใส่นู่นนี่นั่นนะครับฝากระโปรงท้ายกว้างมากพอสมควรเลยแหละนะลึกนะครับลึกใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเปิดดูหลุมซะหน่อยนึงหลุมยางอะไรครับพี่น้องนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับรอยนี่รอยซิลิโคนที่ยาแนวอยู่นะครับหลุมยางอะไรไม่มีสนิมไม่รั่วไม่ซึมนะครับสนุกสนิมตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะต้องพูดว่าใหม่มากยางอะไรยังใหม่เลยที่ผมใส่ให้ดูดิเนี่ยดูยางอะไรแถบสียังอยู่เลยนะครับยางอะไรใหม่กิ๊บเลยนะกุญแจแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคันนี้นะเน้นอีกทีนึงแล้วกันว่าเป็นรถบ้านแท้ 100% ครับเจ้าของขับมาขายเองเทิร์นรถออกไปนะเดี๋ยวมีบุ๊กเซอร์วิสให้ดูด้วยนะครับถ้าสนใจคันนี้คุ้มๆครับออกรถง่ายๆด้วยนะคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะครับตามโปรโมชั่นตามเงื่อนไขของธนาคารที่จัดให้นะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วยผ่อนอยู่ประมาณ 5-6,000 คุณจะได้คันนี้ไปใช้นะครับลองพิจารณาดูแล้วกันอย่างที่บอกไปถึงเก่าแต่เก่านะครับราคาอันนี้อยู่ 300,000 ต้นๆครับถือว่าไม่แพงนะเอาไว้ใช้งานได้ตัวท็อปด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูออปชั่นภายในสักหน่อยนึงนะครับนี่เปิดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบกับความพูดตรงๆเลยนะเบาะเดิมมากครับเบาะเดิมของเขาจริงๆเลยไม่ได้เปลี่ยนเบาะไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเบาะเลยนะครับเบาะนี่เดิมจริงๆเบาะกำมะหยี่สีดําคือส่วนตัวผมรีวิวรถมาหลายคันนะครับคือรถที่เป็นเบาะกำมะหยี่เนี่ยบางทีมันด้านมันขาดก็มีเป็นขุยเยอะก็มีสีตกก็มีอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจว่ายิ่งทางด้านหลังเนี่ยนะผมไม่รู้เขามีผู้โดยสารหรือเปล่านะครับไม่รู้มีใครเคยให้ใครนั่งหรือเปล่าแม้แต่ตรงนี้ยังแน่นอยู่เลยนะคุณคิดดูดินี่ไม่ได้หุ้มหนังกำมะหยี่ให้ใหม่คือเบาะเดิมของเขาเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือตัวพักแขนนวมยังแน่นอยู่เลยไม่ช้ำเลยนะครับโอ้โหเขาขับยังไงนวมแทบจะไม่ช้ำเลยนะครับคือใหม่มากอ่ะขออนุญาตเข้าไปในรถสักหน่อยนึงโอเคนะหลังจากที่เข้ามาในรถแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะห้องโดยสารสวยจริงๆภายในไม่ช้ำเลยนะครับคอนโซลถือว่าดีนะถือว่างานดีมีจุดติบ้างเล็กน้อยที่ตัวจับประตูแล้วกันที่ผมเห็นเลยนะมีรอยถลอกครับเห็นไหมมีรอยถลอกตามการใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้า4บานมีสวิตช์พับข้างเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับกดปุ๊บกระจกพับปั๊บนั่นไงเป็นไงโอเคนะกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับนี่จุดติอีกเพิ่มเติมมาให้ดูจุดติกันซูมกันให้เห็นถึงรูคุ้มขนเลยมีริ้วรอยนะครับตรงนี้อ่ะมีริ้วรอยเล็กน้อยนิดหน่อยไม่เกี่ยวกับการใช้งานนะฮะมันไม่ได้ร้ายแรงการใช้งานขนาดนั้นนะครับก็ถ้าใครซีเรียสก็สามารถพ่นได้นะจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นไฟเบอร์มันสามารถพ่นได้นะครับมาดูที่ในโหมดการใช้งานหน่อยพวงมาลัยตรงนี้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ Python Shift 2ข้างนะบวกลบนะครับนี่บางคนใช้งานไม่เป็นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆกันเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็นี่ครับเครื่องส่งเครื่องเสียงกดได้ที่พวงมาลัยเลยนะแล้วแต่ครับมี USB AUX นะครับวิทยุ CD MP3 ใส่ได้ทุกอย่างก็คือคลาสสิกนะยังใส่แผ่นซีดีได้อยู่แต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยใส่กันแล้วเครื่องเล่นนะครับก็โหลดใส่ USB มาฟังกันได้ยาวๆมากกว่านะครับแอร์แบบบิดโอ้โหแอร์แบบนี้บอกเลยว่าทนทานจริงๆมันทนกว่าดิจิตอลเนี่ยบางทีดิจิตอลหน้าจอเพี้ยนใช่ไหมเจอแบบบิดแบบพัดลมเนี่ยโอ้โหทนจัดนะครับเกียร์ออโต้แน่นอนอยู่แล้วนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับนี่สำคัญตรงนี้เลยบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองทุกอย่างครบเลยนะครับแม่นะอ่ะดูบุ๊กเซอร์วิสไปเลยแล้วกันคู่มือเราไม่ค่อยได้เปิดดูนะเอาจริงๆแล้วนะครับนี่ประวัติการใช้งานนะครับประวัติการใช้งานนู่นนี่นั่นนะครับนี่การเช็คเข้าศูนย์นะมีทุกอย่างพร้อมให้ดูหมดเลยนะครับเช็คกี่กิโลกี่เดือนกี่แสนโลนี่ดูนี่เห็นไหมตอนนี้เลขใหม่มันอยู่ที่ 185,000 โลครับ 185,000 โลแล้วเขาก็ไปเช็คมาทุกระยะเลยนะ
ตั้งแต่ 9,000 โล 20,000 โลดูนะครับมีประวัติให้ดูคอมเลยจนถึง 15,000 เนี่ย 17,000 เนี่ยสุดท้ายเนี่ยครั้งนึงครั้งสุดท้ายมาเช็คที่ 17,000 วันที่รับบริการนะครับวันที่25เดือน1 64คิดดูแล้วกันมีประวัติให้ดูอย่างครบเช็คศูนย์ตลอดเปลี่ยนถ่ายของเหลวตลอดจากศูนย์นะครับแล้วก็อะไรเสียอะไรพังนะครับตรงนี้เปลี่ยนให้หมดแล้วนะแล้วก็มาอยู่ถึงในมือเราเนี่ยในมือผมเนี่ยผมก็ตรวจเช็คให้อีก150รายการก่อนที่ลูกค้าจะรับรถเพราะฉะนั้นมั่นใจสบายใจได้นะครับทุกอย่างต้องใหม่จริงพร้อมจริงแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนยางก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ภายนอกนะคุ้มไหมคุ้มมากครับพอเริ่มต้น 5,000 กว่าบาท 6,000 คุณได้เยอะขนาดนี้ผมถือว่าคุ้มจัดมันไหวนะรถปี2010แต่เปลี่ยนให้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่ามันยังไหวดีไซน์ก็ดูดีโอเคมาในส่วนของเกียร์ Python Chip ครับผมบางคนใช้เป็นบางคนยังใช้ไม่เป็นผมอธิบายให้ฟังเข้าใจคร่าวๆแล้วกันนะครับเกียร์ Python Chip มันก็คือมันเหมือนเราขับรถลากเกียร์ลากรอบได้แซงได้ในที่ระยะกระชั้นชิดหรือขึ้นเขาลงเขาแล้วแต่บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะครับบางคนก็นี่เกียร์ออโต้ธรรมดาเลยเกียร์ดีตลอดชีวิตตลอดชีพขับไปเลยชิลๆใช่ไหมไม่สนใจก็เกียร์ออโต้ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้อะไรเกียร์ Python Chip นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าโหมดเกียร์ Python Chip เดี๋ยวผมขออนุญาตตีวงก่อนอันนี้คือเกียร์ออโต้ธรรมดานะครับก็จะขับนิ่มนวลชนฝันสักเล็กน้อยเมื่อเราเข้าโหมด Python Chip ครับถ้าเราอยากจะใช้มันนะก็สับมันที่ตัว S ครับสับเกียร์ตรงนี้นะมันจะมีตัว S ตรงนี้ใช่มั้ยนี่ก็สับลงมาครับตรงหน้าจอตรงนี้มันจะหมกมาที่โหมดตัว S นะครับสังเกตดูนะแล้วพอผมกดที่ Pattern Shift 1ครั้งนะครับนี่กดที่ Pattern Shift 1ครั้งคือลบคือ Change Gear เกียร์ต่ำเอาพูดง่ายๆคือเกียร์ต่ำบวกคือเพิ่มให้มันเป็นเกียร์สูงเหมือนให้เข้าใจง่ายๆเลยบวกลบเกียร์ต่ำเกียร์สูงนะนี่ผมกดมาแล้วตัวลบใช่ไหมเมื่อกี้ก็เป็นเกียร์ต่ำแล้วนะครับถ้าผมกดบวกขึ้นไปมันก็จะเป็นเกียร์สูงขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะมีถึง7เกียร์นะก็บางคันก็6บางคันก็7แล้วแต่ผมไม่แน่ใจคันนี้มีกี่เกียร์นี้ตรงนี้ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาขับกันดีกว่าเนี่ยมันเหมือนลากรอบเลยรอบรถมันจะต่ำลงมันจะเหมือนแบบเราออกตัวได้เร็วขึ้นกระชากเลยนะเอาจริงๆกระชากเลยนะเวลาแซงต้องพูดอย่างนี้เวลาแซงในพื้นที่ขับขันอันพวกนี้แบบเฮ้ยโอ้โหเราต้องแซงแล้วข้างหน้ารถ10ล้อบังเหลือเกินเราต้องโยกหลบเพื่อที่จะแซงเผื่อไม่พ้นเราก็กระชากขึ้นไปได้แรงม้ามาเลยทันทีนะมันเหมือนเราขับลากเกียร์ตลอดเวลาพอเราได้ความเร็วเต็มที่แล้วในการลากรอบนะครับเราก็กดที่พวงมาลัย1ครั้งนะมันก็จะเป็นเกียร์2พูดง่ายคือมันก็จะเป็นเกียร์2มันก็จะเป็นเกียร์ต่อไปนั่นเองนะครับนี่อ่ะกดปุ๊บมันจะเป็นเกียร์ต่อไปเป็นเกียร์2นะครับแบบนี้นี่คือหลักในการใช้ของเกียร์ Python Chip นะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจแบบคร่าวๆนะเผื่อบางคนรู้บางคนไม่รู้นะครับก็มันใช้ได้ทั้งเกียร์ออโต้ธรรมดาทั้งเกียร์ Python Chip นั่นแหละนะถือว่าคันนี้มันเป็นตัวท็อปมันจะเป็นเกียร์ Python Chip อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เข้าใจก็ลองใช้ดูจริงๆมันโอเคเลยนะผมว่ามันใช้ได้หลากหลายนะครับโหมดในการขับขี่ก็มีแบบนี้ขับสนุกขับสนุกนะจ๊ะUSB มีอีกที่นึงที่ผมอยากจะบอกบางคนซื้อรถไปไม่รู้ USB อยู่ตรงไหนบางคนรู้แล้วล่ะนะบางคนค้ำหาอยู่อ้าวพี่ไหนพี่บอกมีช่องเสียบ USB ผมก็หาไปเถอะมีที่เสียบไฟนี่ที่เสียบไฟอยู่ตรงนี้นะจริงๆมันมีเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วด้วยนะครับก็สามารถเปิดเพลงจากมือถือก็ได้เลยนะก็มาเสียบในตัวเสียบไฟตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับนี่เนี่ยส่วนเครื่องเล่นตัวนี้เป็นเครื่องเล่นตัวเดิมติดรถของเขาเลยนะครับช่องเสียบ USB มันจะอยู่ทางด้านในนี้นะวิธีการของเขาก็คือแงะมันออกมาครับเอานิ้วจิ้มแล้วก็ดึงมันออกมามันจะมีช่องมันจะมีสายอยู่ตรงนี้มีรูเสียบ AUX อยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องเสียบเนี่ยสาย USB อยู่ตรงนี้นะครับก็ดึงสาย USB แล้วก็เสียบไปเพลงที่คุณโหลดมาฟังก็เสียบไปนะครับโหลดมาฟังเสร็จนะก็ซ่อนมันไว้กับไอ้ที่เดิมแล้วเราก็ปิดมันแล้วเราก็เปิดเพลงฟังสบายใจ USB ใช่มั้ยก็เปิดเพลงฟังเพิ่มรถเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยอะไรก็ตามนั้นนะครับค่อนข้างที่จะจริงๆมันก็ครบแล้วนะถ้ายิ่งแบบเชื่อมต่อบลูทูธได้เปิดเพลงจากมือถือได้ยิ่งครบเข้าไปใหญ่นะครับฟังก์ชันการใช้งานครบนะรถปี2010ผมบอกแล้วเป็นไงคุ้มมั้ยคุ้มนะยังไหวไหมไหวผมว่าไหวนะแล้วเครื่องค่อนข้างเงียบด้วยนะครับเครื่องเกียร์
เรารับประกันให้ 2,000 กิโลช่วงล่างนะครับดูแลหลังการขายให้อีก1ปีเต็มเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจอุ่นใจได้ครับยังไงซื้อรถที่นี่มีมาตรฐานมีการดูแลรับประกันอย่างแน่นอนนะครับสวยงามน่าใช้น่าขับอีก1ตัวพอลองได้ขับแบบเกียร์เป็นชิปแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคนะมันโอเคนะมันขับได้ค่อนข้างที่จะดีเลยในทีเดียวครับอ่ะนี่คือในส่วนของ Honda City นะครับมีทั้งจุดดีจุดด้อยจุดติตามที่ผมบอกนะครับปีอาจจะเก่าไม้อาจจะเยอะแต่ตรงนี้เช็คศูนย์ให้ตลอดตามบุ๊กเซอร์วิสที่ผมโชว์ให้ดูนะครับตามต้องบอกว่าตามระยะเลยนะนี่เช็คให้นี่คือตามระยะทุกอย่างจากศูนย์เลยนะครับมีประวัติให้ดูพร้อมนะครับมีจุดติเล็กน้อยภายในนิดหน่อยนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรเบาะไม่ช้ํานะครับใครสนใจคันนี้ก็ต้องบอกว่าติดต่อมาเลยแล้วกันนะให้ด่วนๆครับเพราะว่าสภาพนี้ผมเชื่อว่าไม่นานพอเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองด้วยนะซื้อขายกันเองไม่มีการรับประกันหลังการขายให้นะครับซื้อแล้วซื้อเลยซื้อกับผมดูแลหลังการขายให้เพราะฉะนั้นคุณได้คันนี้ไปถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังไหวแน่นอนเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งคันขนาดนี้นะครับไม่คุ้มก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะอ่ะนี่คือในส่วนของ Honda City ปี2010 SV นะครับสวยงามจับตาสีดำช้ำๆสีโดนตาราคาโดนใจครับ Honda City คันนี้นะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสุดท้ายแล้วนะใครที่ดูใน YouTube นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe จะได้เป็นกำลังใจให้การในการทำวิดีโอด้วยนะครับใครดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์นะกดส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปวิดีโอรีวิวรถคันไหนเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้แบบละเอียดอีกทีนึงแล้วก็วิธีการดูรถด้วยนะใครอยากจะดูรถแล้วดูไม่เป็นนะครับอยากได้บอกตรงไหนเพิ่มเติมก็ลองคุยกันก่อนได้นะครับสำหรับช่วงนี้วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอรีวิวคลิปรอบหน้าครับต้องบอกเลยว่ามีของเด่นๆมานำเสนอเหมือนเดิมอีกเช่นเคยแน่นอนนะเดี๋ยวมารีวิวกันแบบละเอียดแบบนี้แหละนะทุกเผื่อทุกคนจะชอบนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอรีวิวรถรอบหน้าครับสวัสดีครับผม